ซึ่งชาวบ้านจังหวัดนครปฐมก็เรียกร้องรัฐบาลนะคะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการของหน่วยงานภาครัฐโดยไม่มีมาตรการช่วยเหลือทำให้ต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยแล้วก็อาชีพโดยที่ไม่สามารถหาใหม่ทดแทนได้นะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะครอบครัวเอกเผ่าพันธุ์มีที่ดินสืบทอดจากบรรพบุรุษทั้งหมด5ไร่อาศัยอยู่รวมกันในหมู่ญาติพี่น้องจำนวน13ครอบครัวโดยแบ่งที่ดินทำมาหากินตามสิ่งที่แต่ละครอบครัวถนัดนางศรีพัชรานำที่ดินที่ได้รับเนื้อที่70ตารางวาใช้เลี้ยงปลาหางนกยูงขายแม้ว่าจะสร้างรายได้ไม่มากแต่ก็พอเลี้ยงครอบครัวขณะที่นางวันเปลี่ยนไทยหลานสาวยึดอาชีพทำอ่างหินขัดที่แม้ว่าจะเป็นกิจการที่มีปัญหาเสียงดังและฝุ่นละอองแต่ด้วยการที่เป็นชุมชนที่เป็นญาติพี่น้องกันทั้งหมดทำให้ไม่มีปัญหาสามารถทำเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวให้พออยู่พอกินได้แต่วันนี้ครอบครัวเอกเผ่าพันธุ์ทั้งหมดต่างก็ต้องตกอยู่ในภาวะความเครียดและสิ้นหวังจากโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรีที่กำหนดเวรคืนที่ดินของครอบครัวนี้ทั้งหมดเพราะด้วยอัตราค่าเวรคืนตามราคาประเมินที่ดินตารางวาละ600บาทพวกเขาจะได้เงินเฉลี่ยครอบครัวละไม่ถึง 100,000 บาทพร้อมกับการสูญเสียอาชีพ5ไร่11โฉนดเนี่ยแต่มัน13ครอบครัวก็ทำกินกันอย่างเงี้ยแต่ถ้าย้ายไปที่อื่นน่ะมันไม่น่าจะทำอาชีพที่มีอยู่ปัจจุบันได้ไงถ้าพูดถึงของป้าที่เลี้ยงปลาเนี่ยถ้าย้ายไปอ่ะก็ต้องไปซื้อที่ต้องไปก่ออ่างก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่แต่อายุป่านนี้แล้วอ่ะไปเริ่มต้นใหม่อ่ะเขาให้เราเท่าไหร่มันถึงจะพอเริ่มต้นถามป้าถามพี่น้องในหมู่บ้านเนี่ยทุกคนก็เลือกเอาที่เดิมไม่มีใครเลือกเอาเงินอยากได้ที่เดิมที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยเพราะเงินเอามาเดี๋ยวก็หมดแต่ว่าผืนดินที่ปู่ย่าตายายให้มาเนี่ยมันสร้างอาชีพไปตลอดจนลูกหลานเลนอะไรไปเลยอย่างเงี้ยโอ้ยเสียใจอ่ะเพราะเราอยู่นี่มานานจัดมากแล้วอ่ะพอเราเติบโตแล้วก็เติบโตตรงนี้ใช่ไหมเราก็ทำประกอบการพวกโต๊ะพวกถังน้ำนี้ส่งเขาถ้าสมมติให้ไปอยู่ที่อื่นเนี่ยเราจะทำได้ไหมแล้วให้มาแบบเนี้ยมันเรียกว่ามันทำอะไรให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนไปหมดเลยอ่ะเราก็อยากให้เขาวอนเขาอะให้เห็นใจเราด้วยไม่ใช่ว่าเราคัดค้านไม่ได้คัดค้านเลยสนับสนุนเต็มที่แต่เราขอว่าถ้าเกิดที่ตรงนี้คุณหาซื้อที่ให้เราใหม่อยู่ได้ไหมให้เท่าตามจำนวนที่เรามีอยู่ทุกวันเนี้ยจริงป่ะพี่มีไร่ฝ่าคุณซื้อให้เราได้แล้วไหมไร่ฝ่าแต่ถ้าคุณให้มาปุ๊บเราจะไปซื้อได้ไหมไร่ฝ่าชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรีในตำบลแหลมบัวอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมยืนยันว่าไม่ได้ขัดขวางการพัฒนาของประเทศและไม่ได้อยากได้เงินแต่อยากได้ที่ดินไว้ทำมาหากินจึงอยากให้ภาครัฐมีความเห็นใจจัดหาที่ดินให้ในจำนวนเท่าเดิมเพื่อจะได้มีที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพอีกทั้งญาติพี่น้องไม่ต้องแยกจากกันทีมข่าว NBT รายงาน